นันตญาณมุนีตรัสว่าจีสิ้นลงพระสาวก60องค์ก้มกราบลงวันทาไปเผยแผ่ศาสนาสถาพรแม้องค์พระสยามผู้ทรงธรรมอดิสรก็จะริกจรแรมร้อนไปไหนใครพนมสุรุปเวลาเสนานิคมแดนที่เคยรื่นรมได้สมพระไทยตรัสรู้แจ้งในสัพพธรรมนานาอยู่ระยะระหว่างทางถึงกลางพงไพรแวะเข้าพักอาศัยใต้ร่มไม้งามตาในไร่ฝายแห่งหนึ่งใกล้มัธาเพื่อพักผ่อนอิริยาบถบ้างบางการประทับอยู่ไม่นานก็มี30พระกุมารขัตติยาราชวงศ์โกศลพากันนำภริยาหาความสำราญบานใจแต่อีกหนึ่งองค์ไม่มีภริยามาเลยนำหญิงธนิกาที่โสภานางหนึ่งมาเป็นเฉยชื่นชมรักร่วมพิรมประโลมหรือไทยแต่พอเจ้าชายองค์นั้นเผลอเรอเธอก็ขโมยของมีค่าไปจึงชวนกันออกตามยิ่งงามทันใดจนมาถึงไร่ฝ้ายพบพระศาสดาสามสิบพระกุมารนั้นพากันตรงเข้ามากราบทูลถามพระศาสดาเห็นหญิงหนึ่งมาแถวแนวป่านี้นั้นบ้างหรือไม่หญิงที่ว่านี้ที่เที่ยวตามหาก็เพราะว่าเธอขโมยของไปจึงดันดลคนหาทั่วป่าพงไพรยังมีผู้ใดได้เจอสักทีคงสมเด็จพระศาสดาทราบการล่วงหน้าอย่างดีจึงตรัสว่าจีถามไทยไปมาจะติดตามหาหญิงนั้นทำไมทั้ง30พระกุมารนั้นตอบคำทันใดเพื่อเอาของขโมยไปนั้นได้กลับคืนมาพระบรมศาสดาว่าอย่าไปตามหาเลยให้ตามหาสัจธรรมเย็นชุ่มช่ำเถิดเอ่ยอย่าเลยหาอื่นดื่นไปอุมานจึงถามว่าสัจธรรมเป็นชั้นใดพระผู้ทรงญาณเห็นพระกุมารสนใจนั่งล้อมวงเรียงรายตั้งใจฟังพระวาจาพระบรมศาสดาจึงเทศนาทันทีพระวิสุทธิ์พุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมช่วยนำชี้โปรดพัทธวัคคีทั้งหมดนี้
30พระกุมารตั้งแต่การให้ทานถือศีลมานิสงส์ไปสวรรค์ที่ให้เห็นโทษในกามคุณที่ผูกพันแน่นไปมัวเมาเข้านั้นทุกคืนวันทุกจะคันผูกระทมใจไม่มีวันพอวันอิ่มเลยยิ่งจะเคยพาให้เกิดโศกาอาลัยเมื่อไม่ได้สมใจปรารถนาคำมาการบวชบ่มอบรมจิตใจออกจากกำหนัดอันมากมายห่างไกลจากบ่วงกามาได้ทำเด่นเย็นอุราตลอดเวลาชั่วนาตาปีแล้วแสดงอริยสัจสี่พอจบพัทธวัคคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่โสดาบันจนถึงขั้นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพัทธวัคคีที่มาอุราเย็นชามกลางทูลขอพระจอมธรรมผู้เลิศล้ำโปรดประทานบรรพชาพระพุทธองค์จึงทรงประทานการอุปสมบทให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วสั่งให้ไปบำเพ็ญสมณธรรมพร้อมเผยแผ่พระศาสนาทั้ง30องค์นั้นมิให้แยกย้ายกันไปเหมือนพวกแรกเพราะว่าพระพัทธวคีทั้ง30องค์นั้นยังไม่มีองค์หนึ่งองค์ใดได้บรรลุพระอรหันต์เป็นอาเสขบุคคลการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสให้ไปพร้อมๆกันนั้นก็เพื่อจะได้ว่ากล่าวตักเตือนกันปรึกษาธรรมกันในการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปพร้อมร่วมใจในการเผยแผ่พระศาสนาส่วนพระพุทธองค์ก็มุ่งตรงเสด็จไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อโปรดชดินสามพี่น้องซึ่งตั้งอาสมอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรามีลัทธินับถือในการบูชายันคนโตชื่ออุรุเวนลกัสปะมีบริวาร500คนน้องชายคนที่สองตั้งอาสมอยู่คุ้งน้ำถัดไปชื่อนาทีกัสปะมีบริวาร300คนน้องชายคนเล็กชื่อขยากัสปะตั้งอาสมอยู่คุ้งน้ำถัดออกไปอีกมีบริวาร200คนเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงสำนักของอุรุเวนลกัสสปะและได้พบเจ้าสำนักพระองค์ทรงเจรจาเพื่อขอพักณสำนักนั้นสักหนึ่งราตรี